คติต่อความเสี่ยงและการขาดทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดังที่ได้เรียนไปในหัวข้อก่อนหน้านะครับเราทําความรู้จักกับความเสี่ยงนะครับทําความรู้จักกับ risk tolerance หรือว่ากรอบที่เราจะรับกับความเสี่ยงได้นะครับในภาพเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือว่าวิธีคิดนะครับรวมไปถึงทัศนคติที่เรามีต่อความเสี่ยงด้วยซึ่งพอผมพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องละเอียดปลีกย่อยแต่จะบอกเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยครับจะมีทัศนคติต่อความเสี่ยงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยขึ้นอยู่กับการศึกษาขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อผลเชิงบวกเชิงลบต่างๆนะครับซึ่งภาวะเหล่านี้ครับจริงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเราเข้าไปเทรดสินทรัพย์เนี่ยมันต้องเจอความเสี่ยงนะครับแล้วเมื่อเจอความเสี่ยงหมายความว่าคุณก็มีโอกาสจะผิดพลาดมีโอกาสจะขาดทุนนะครับแล้วเมื่อขาดทุนขึ้นมาเกิดการเสียเงินเนี่ยครับมันจะนํามาซึ่งผลกระทบทางจิตใจนะครับเพราะว่าการขาดทุนหรือการเสียเงินเนี่ยมันบางทีจะทําให้เกิดความผิดหวังนะครับเกิดความทุกข์และเกิดความเครียดได้งั้นภาวะเหล่านี้ครับมันจะเกิดเป็นแผลหรือว่าเกิดเป็นสภาวะของ negative experience หรือประสบการณ์เชิงลบที่มันอยู่ในจิตใจของคนหรือของเทรดเดอร์นะครับบางทีเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจในการเทรดครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะเกิดไบแอสนะครับบางคนอาจจะเกิดความกลัวบางคนอาจจะเกิดความไม่แน่ใจเกิดความลังเลนะครับลองจินตนาการไปก็ได้นะครับบางคนอาจจะเคยเทรดหุ้นแล้วขาดทุนหนักนะเช่นบางซื้อหุ้นมั่นใจมากเลยซื้อไป 100,000 ปรากฏว่าขาดทุนไป 40,000-50,000 มันทำให้การตัดสินใจในครั้งต่อๆไปนะครับหรือว่าการเทรดครั้งต่อไปของเราเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่ละอาจจะมีไบแอสที่มาจากอดีตจากผลความกลัวจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นถึงได้เกิดให้ฟังว่าทำไมเทรดเดอร์เนี่ยจำเป็นต้องฝึกเรื่องของภาวะทางอารมณ์หรือว่าฝึกเรื่องการควบคุมและการจัดการนะครับแล้วก็ปรับทัศนคติกับความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้การขาดทุนแล้วมันเกิดหนักเกินไปจนจิตใจรับได้นะครับมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาแล้วแก้ตัวหรือว่าเล่นในเกมต่อไปได้เพราะเราขาดทุนหนักเหมือนกับเราโดนไปทีเดียวแล้วเราล้มไปเลยนะครับการลุกมันจะยากนะครับดังนั้นการจัดกรอบในการขาดทุนที่เหมาะสมเช่นเราขาดทุนได้เท่านี้นะครับสมมติเท่านี้บาทแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอเคมันยังรับได้เราสามารถที่จะแก้ตัวเล่นในเกมต่อไปได้โดยที่ไม่ไปทุกข์หรือว่าไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับผลการขาดทุนก่อนหน้ามันก็ทำให้การเทรดเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่คีย์จะมาที่สุดเหมือนที่บอกครับว่าความเสี่ยงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวหรือว่าหนีนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดการกับมันด้วยสติหรือว่าเรามีแผนรับมือไว้ล่วงหน้ามันก็ช่วยทำให้เราผ่านตรงนี้ไปได้นะครับในภาพนี้ครับมันก็มีกรอบ2ตัวที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยพอเกิดภาวะของความกลัวนะครับความเครียดจากการขาดทุนอาจจะมองจากคนที่เคยผ่านสภาวะการขาดทุนหนักๆอาจจะเคยล้างพอร์ตอาจจะเคยเจอวิกฤตนะเช่นช่วงนี้ผ่านมาอาจจะเคยเจอการขาดทุนหนักจากโควิด-19 โอ้ยซื้อมั่นใจมากซื้อตามเพื่อนตามเซียนปรากฏว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาตลาดหุ้นลดลงไป 30% 40% หุ้นอาจจะลงไปมากกว่านั้นขาดทุนหนักอันนี้เกิดความกลัวแล้วนะครับซึ่งบางครั้งความกลัวหรือภาวะที่เกิดความกลัวในความเสี่ยงมากๆนะครับมันทำให้จิตใจเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่เป็นเชิงลบนะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะกลายเป็น risk averse นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่หนีความเสี่ยงหรือว่ากลัวไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้เกิดภาวะของความถดถอยของประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าการเป็นเทรดเดอร์นะครับไม่สามารถที่จะเป็นคนที่หนีความเสี่ยงได้ตลอดเวลาเพราะบอกแล้วว่าความเสี่ยงมันคือ environment นะครับคือสิ่งที่อยู่รอบตัวถ้าเรากลัวความเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยบางทีมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นเทรดเดอร์หรือตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่สุดโต่งไปด้านนึงคือพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเสพติดความเสี่ยงนะหรือว่าเป็น risk seeking คือ seek มากเกินไปนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นตรงกลางนะครับคือเข้าหาความเสี่ยงเพื่อแลกกับผลตอบแทนหรือแลกกับการสร้างผลตอบแทนแต่คงไม่ใช่ไปนั่งหาความเสี่ยงตลอดเวลาหรือว่าวิ่งเข้าไปหาความเสี่ยงโดยไม่มีการควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่รอดในตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับคือระหว่างคนที่เป็น risk averse นะครับแล้วก็คนที่เป็น risk seeking นะครับคือเป็นคนที่ไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่ก็เข้าไปประท่าความเสี่ยงด้วยแผนด้วยกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับนั่นนี่ก็คือคีย์ที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราต้องปรับทัศนคติตัวเองดีๆนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นใหม่แล้วเราอยากจะรีบทำเงินทำกำไรบางทีเราก็เป็น risk seeking คือวิ่งไปหาความเสี่ยงมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีแบบนี้มันก็ทำให้เราหมดตัวหรือว่าทำให้เราล้มละลายได้